วบ้านลื้อแวะซื้อผ้าทอเจ้าบ่กูบ้านโอล้านน้องลงมันคงสามัคคีประเพณีงดงามชุมชนศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและยังคงรักษาวัฒนธรรมไทยลื้อทั้งการแต่งกายและวัฒนธรรมประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ดังสโลแกนที่ว่าเที่ยวศรีดอนชัยเหมือนได้ไป12ปันนาชุมชนศรีดอนชัยไทยลื้อของเราครับก็อพยพมาจาก12ปันนาอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมก็คือทำนาทำไร่ทำสวนตามฤดูกาลต่างๆก็จะเจอภัยแล้งมั่งเจอน้ำท่วมมั่งเจอโรคระบาดมั่งครับตัวนี้ก็เป็นปัจจัยนอกเหนือจากที่เราควบคุมก็อาจจะส่งให้ค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่ช่วยให้กับชุมชนของเราดำเนินชีวิตอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันก็คือภูมิปัญญาที่เราซึมซับจากบรรพบุรุษของเรามาตั้งแต่อดีตติดตัวมาจนถึงปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราผ้าทอมือไทยลื้อซึ่งเป็นลวดลายที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตหรือการตั้งรกรากปัจจุบันแล้วก็มีการต่อยอดจากเดิมเป็นอาชีพเสริมก็ถือเป็นรายได้หลักของครอบครัวครับช่วยให้ชุมชนของเราสามารถดำรงอยู่มาได้อย่างปกติสุขครับผมรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพสามารถสร้างโอกาสสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มั่นคงและยั่งยืนสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม